ข่าวดีแชร์ได้เจอพลเมืองดีบนท้องถนนข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเห็นแล้วชื่นใจที่ได้เห็นพลเมืองดีที่ปากซอยท่าอิฐจังหวัดนนทบุรีหลังจากปรากฏคลิปน้องผู้ชายน้ำใจงามหยุดรถรอสัญญาณไฟแดงอยู่แต่บังเอิญเจอรถข้างหน้าพบว่าฝากระโปรงหลังปิดไม่สนิทพลเมืองดีเข้าไปปิดให้ซึ่งถือเป็นเรื่องราวที่ดีที่เกิดขึ้นในสังคมและทำให้เห็นว่าโลกใบนี้ยังมีคนดีมีน้ำใจ